เงินประกันสังคมที่ผู้ตายได้รับจากการเสียชีวิตจะนำมาใช้ได้หรือไม่ครับประกันสังคมอันนี้เป็นสวัสดิการของภาครัฐมันไม่ใช่เราไปประกันชีวิตของอะไรล่ะประกันชีวิตมีบริษัทรับประกันชีวิตใช่ไหมหลายบริษัทเลยเราเสนอหน้ากลัวเผื่อจะได้เหลือให้คนข้างลุงข้างหลังหรือเผื่อป่วยไข้เข้าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยกับไอ้อะไรประกันสังคมประกันสังคมมันคือสวัสดิการของรัฐและเป็นภาคบังคับบังคับกับใครล่ะบังคับกับเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทที่มีพนักงานเดี๋ยวนี้มันตั้งไว้กี่คนไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนมีพนักงานเกินกว่า3คนนี่ต้องทำประกันอะไรประกันสังคมต้องทำประกันสังคมวิธีการก็คือหักหน้าที่จ่ายสมมุติว่าเงินเดือนสัก 5,000 ประกันสังคม100นึงอ้าวทางบริษัทก็จะหักไว้100นึงแล้วก็เอาเงินเดือนไป 4,900 100นึงส่งประกันสังคมก็จะหักอย่างเงี้ยในช่วงระยะเวลาที่ยังทำงานอยู่ประกันสังคมเพราะงั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยประกันสังคมจ่ายเวลามีเหตุอะไรประกันสังคมจ่ายแต่นี้ในกรณีที่เสียชีวิตไอ้เงินประกันสังคมอันเนี้ยเอามาใช้ได้ไหมถือเป็นมรดกไหมใช่ไหมใช่ที่ถามเมื่อกี้ถามงี้ป่ะคือเงินประกันสังคมเนี่ยเราดูซิว่าอายุงานของเราอะที่เราทำงานเนี่ยกี่ปีและเราจ่ายไปเนี่ยที่เป็นยอดต้นของเราเนี่ยเท่าไหร่ไอ้ยอดต้นที่เราจ่ายไปนี่คือของเราล้วนๆเลยเพราะงั้นเราสามารถที่จะเอาเงินนี้มาใช้มาจ่ายมาตำราอ้าวคนตายใช่ไหมเนี่ยที่ถามเดี๋ยวบอกเอาคนตายเอามาใช้มาอัพทีนะถ้าเป็นของคนตายเงินอันเนี้ยถือเป็นมรดกละคือทายาทของคนตายก็ต้องเอาไปจัดการในฮุกกลมของมรดกที่เป็นต้นเป็นเงินของคนตายนะที่เขาส่งยอดไปเท่าไหร่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 อ้าวทำงานปีไหนจนถึงปีไหนอายุงานเท่าไหร่กี่เดือน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 อันนี้คือเงินที่เป็นทรัพย์ของคนตายมันมีเงินที่เกินจากนั้นไหมมีไหมเวลาตายนี่เขาจ่ายให้ยังไงฮะมีไหมหรือเขาจะให้คืนเฉพาะที่ส่งยอดไปเอาที่แน่ๆไม่ต้องสมมุติอะไรนะเพิ่มใช่ไหมมันมีเงินเพิ่มตอนนี้ไอ้เงินที่เพิ่มมาเนี่ยไอ้เงินที่เพิ่มจากอายุงานคิดตามอายุงานว่าอายุงานของเราเนี่ยเท่าไหร่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 เงินที่เพิ่มจากอายุงานเนี่ยอันเนี้ยเงินอันเนี้ยผมมองว่าไม่ใช่เป็นมรดกนะไม่ใช่เป็นมรดกเพราะเป็นเงินที่เพิ่มจากเงินต้นของเราแต่ถ้าเงินต้นของเราเนี่ยอันนี้คือทรัพย์ของคนตายของคนตายแน่นอนก็ต้องเอามาเข้าจัดแจงในกองมรดกส่วนเงินที่เพิ่มมาที่เกี่ยวเนื่องจากอายุงานหรือจากการทำงานของเราก็เอามาใช้แต่ไม่ต้องเข้ากองมรดกแยกเป็นส่วนเ